สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคละค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ค่ะซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานี MVTV ท้องถิ่นไทยที่เลข75ทุกแพลตฟอร์มค่ะคุณผู้ชมสามารถจะรับชมรายการเราได้หลายช่องทางด้วยกันท่านใดที่เล่น Facebook นะคะสามารถจะรับชมผ่านทางเพจของ MVTV ออนไลน์ได้ค่ะเข้ามากันแล้วมาทักทายอาจารย์กันได้นะคะหรือถ้าท่านใดต้องการให้อาจารย์ตรวจดวงชะตาให้กับคุณสามารถจะส่งวันเดือนปีเกิดที่ละเอียดและชัดเจนแล้วก็ตามด้วยคำถามที่คุณต้องการอยากจะถามอาจารย์กดไลค์กดแชร์จัดรายการร่วมกับอาจารย์แล้วก็หนูนาค่ะอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือการโหลดแอปพลิเคชัน MVTV Thailand นะคะเป็น QR Code อยู่หน้าจอผู้ชมตรงนี้เลยค่ะสามารถหยิบมือถือขึ้นมาสแกนแล้วก็ติดตั้งไว้หน้าจอของคุณคุณจะอยู่ทั้งในหรือต่างประเทศรับชมได้ทุกสถานีรวมถึง MVTV ท้องถิ่นไทยของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็สำคัญค่ะวันนี้เป็นรายการสดเราก็เปิดสายรายการสดให้หลายๆท่านโทรเข้ามาสนทนากับอาจารย์ได้ให้อาจารย์ตรวจดวงสดๆในรายการของเราได้นะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเราขึ้นให้หน้าจอเลยค่ะ02-107-8728และ02-107-8729และตอนนี้อาจารย์อยู่ในรายการกับเราแล้วขอต้อนรับและสวัสดีอาจารย์มุ้ยหูทิพย์อาจารย์ชวิตชื่นเจริญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าพร้อมกันเลยนะครับไม่ได้เจอกันในสตูดิโอนานเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการจัดสรรเวลาให้ครบถ้วนเพื่อที่ว่าเราจะได้มาเพื่อสนทนาในเรื่องของบุญคือชื่อของความสุขครับพี่หนูนาเราต้องมีความสุขก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังทำตรงนี้แหละจะเป็นความสุขที่เราเรียกว่าการปฏิบัติบุญอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางเพื่อให้เกิดความสำเร็จทันปรารถนาหลายคนก็อาจจะอยากทำบุญไงช่วงนี้ออกพรรษามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจารย์มุ้ยสิ่งที่เราได้ทำบุญมาตลอดในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมันเป็นบุญดีกับเราไหมนะครับวันนี้จริงๆแล้วอาจารย์ต้องอยากให้ทุกคนทราบอย่างนี้ว่าหลายคนไงเวลาทำบุญชอบเกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติของตัวเองอาจารย์จะเล่าสรุปใจความง่ายในเรื่องของการทำบุญเลยอย่างแรกคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เราจะทำก่อนนะครับเช่นเรามีข้อมูลในการปฏิบัติบุญไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือวิธีการปฏิบัติบุญเพราะว่าในช่วงนี้เราอาจจะเห็นได้ว่า การทำบุญในหลายๆที่อาจจะเกิดตำหนิเกิดข้อพิพาทเกิดวาทะต่างๆที่มันกลายเป็นคำพูดทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจตรงนี้อาจารย์อยากจะให้เราในฐานะพุทธศาสนิกชนได้รู้อย่างหนึ่งเลยว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำเรามีความสุขตรงนั้นแหละคือบุญที่ดีแล้วครับอ่ะนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะช่วงนี้ต้องเป็นช่วงสร้างกุศลใช่ครับช่วงทำบุญนะคะหลายๆคนก็ร่วมบุญกฐินหลายกองด้วยกันในแต่ละที่อาจารย์เองก็จัดกองกฐินเหมือนกันแล้วก็ได้เดินทางไปเรียกว่าเหมือนไปแสวงบุญเนาะในที่ต่างๆแล้วก็รวมถึงเป็นสะพานบุญให้กับหลายๆท่านด้วยเห็นบอกว่าล่าสุดเพิ่งมาจากไหนฮะเมื่อวานหนองคายอ๋อจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาจารย์มีกฐิน3รูปแบบครับกฐินแรกก็คือกฐินหลวงที่จะเป็นการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์กฐินที่2ก็คือกฐินต้นที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จเป็นการส่วนพระองค์แล้วกฐินสุดท้ายเลยก็คือกฐินราษฎร์ที่ประชาชนทั่วไปทำกองกฐินเรียกว่ากฐินสามัคคีเนี้ยไปถวายตามวัดต่างๆนะครับอาจารย์ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของกฐินหลวงทั้ง2ครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นที่วัดอรุณราชวรารามขบวนเสด็จทางพยุหยาตราทางชนมาศและเมื่อวานที่ผ่านมาก็คือที่สระบุรีนะครับวัดพระพุทธบาทนะครับจังหวัดสระบุรีต้องบอกว่าทั้ง2บุญเป็นบุญที่น่าประทับใจมากเพราะปีนี้เป็นปีเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ่งที่เราได้ทำนั่นเรียกว่าความจงรักภักดีนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนอาจจะมองว่าอาจารย์มุ้ยทำบุญเยอะเหลือเกินจริงๆแล้วต้องบอกงี้ครับอาจารย์มีลูกศิษย์เยอะไงเวลาอยากจะขอพรจากองค์พ่อปู่อาจารย์ก็หนุนบารมีให้พ่อปู่เนี่ยได้มีบารมีสูงขึ้นใครขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพก็จะได้เกิดความสำเร็จด้วยผลบุญที่เราประกอบให้กับ
องค์หลวงปู่นะครับหรือองค์พ่อปู่นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกกิจกรรมงานบุญอาจารย์เชื่อเป็นอย่างดีว่าเราเกิดด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะสิ่งที่เราได้รวบรวมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เองคณะทำงานเองก็ได้นำปัจจัยที่ทุกคนได้ร่วมทำบุญเนี่ยนำไปเพื่อให้เกิดบุญกุศลสูงสุดหลายคนบอกว่าอาจารย์มุ้ยเวลาเราทำบุญเนี่ยเราต้องนึกถึงอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุญกฐินก็ดีบุญพระป่าก็ดีจะต้องขอพรอะไรจริงๆต้องบอกงี้เลยว่ากฐินพระป่าหรือเป็นบุญอะไรก็ตามจะเป็นถวายสังฆทานหรือทำบุญร่วมกับที่วัดที่คณะสงฆ์ก็ดีเราอธิษฐานได้ทุกเรื่องเลยนะจะขอพรการงานการเงินความรักสุขภาพเราขอพรได้หมดเลยแต่ก่อนจะขอพรให้เรานึกถึงบุญบริสุทธิ์ของเราก่อนวันนี้เราได้เดินทางมาทำบุญกฐินก็ดีพระป่าก็ดีถวายสังฆทานก็ดีขอบุญบริสุทธิ์นี้จงถวายเป็นอนุโมทนาให้กับข้าพเจ้าก็บอกชื่อนามสกุลไปเลยนะครับหรือเรามีบุญที่เราทำเองอยู่ที่บ้านได้เช่นนั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับบุพการีนะครับเราก็สามารถอนุโมทนาบุญตรงนั้นได้เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นบุญที่ดีประจำประติดตัวเราด้วยครับค่ะนะคะก็อย่างที่เห็นนะตอนนี้นะคะหลายๆท่านที่ได้ทำบุญมาเรื่อยๆแล้วก็จะติดตามอาจารย์เพราะอาจารย์ก็เป็นต้นบุญด้วยเป็นสะพานบุญให้หลายๆท่านเพราะตอนนี้อย่างพี่หนูนาดูนะคะอาจารย์ก็จะมีการเดินทางไปที่เชียงรายด้วยใช่ครับนะคะที่เชียงรายนี้จะเป็นบุญอะไรคะอาจารย์ต้องบอกเลยว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่เป็นบุญกฐินครับแต่เป็นกฐินสามัคคีต้องบอกงี้ว่าย้อนหลังกลับไปเมื่อช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นเลยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายเนี่ยครอบคลุมเกือบทั้งพื้นที่เลยของจังหวัดนะครับอาจารย์ก็เลยได้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดโรงทานแจกอาหารน้ำดื่มนะครับรวมไปถึงว่าหลังจากน้ำท่วมแล้วอาจารย์ก็ได้ช่วยในเรื่องของอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับกับวัดพระธาตุดอยวาวต้องบอกเลยว่าพระครูบาเคนเนี่ยครับท่านเป็นต้นกำลังในการที่จะช่วยเหลือประชาชนและพี่น้องที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุทกภัยรวมไปถึงต้องบอกงี้ว่าหลังจากน้ำท่วมไปแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของการทำความสะอาดแม้กระทั่งว่าเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตการดำรงชีพนะครับความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นหลังจากสภาวะน้ำท่วมจึงเกิดดำริที่ว่าการสร้างบุญในครั้งนี้เป็นกฐินสามัคคีเพราะจะสร้างองค์พญานาคจะบอกว่าเกี่ยวอะไรกับน้ำท่วมจริงๆต้องบอกงี้ว่าองค์พญานาคเนี่ยท่านจะตั้งอยู่บนอาคารสังเกตขวามือในแอดของที่คุณผู้ชมเห็นนะครับขวามือจะเป็นอาคารอาคารหลังนี้จะเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่จะรองรับประชาชนหรือคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 1,000 คนนะครับและองค์พญานาคองค์นี้ก็คือองค์พ่อพญานาควิสุทธิเทวามหานาทีศรีสวรรค์บันดาลโชค9เสียร นะครับชื่อยาวมากนะครับจะเป็นองค์พญานาคที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยแต่หันหน้าไปทางประเทศลาวนะครับหันหน้าเฉียงไปเพื่อให้เกิดความเป็นมงคล นะครับจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าประเทศไทยตรงเชียงรายเนี่ยครับจะติดกับแม่สายซึ่งเป็นประเทศพม่าแต่องค์พญานาคองค์นี้นะครับจะตั้งเพื่อหันหน้าไปทางทิศที่เป็นภาคประเทศลาวก็จะได้รับสัมผัสที่อาจารย์เห็นจากโมเดลนะครับก็คือจะเหมือนอยู่ตรงแหลมสามเหลี่ยมทองคำก็คือมีทั้งประเทศไทยประเทศพม่าและประเทศลาวนะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกบุญในการขอเชิญร่วมบุญพิธีใหญ่นั่นคือการถวายกฐินสามัคคีจะเกิดขึ้นวันที่9พฤศจิกายนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอาจารย์จะเป็นผู้ที่ไปร่วมพิธีนี้เองด้วยงานนี้จะเดินทางไปเชียงรายด้วยนะคะก็แสดงว่าใครที่ร่วมบุญหรืออยากจะไปร่วมบุญแล้วคือไปทำบุญด้วยสามารถจะเดินทางกันไปได้พร้อมทิปของอาจารย์นะคะในวันที่9พฤศจิกายนหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกในการเดินทางไปสามารถที่จะโอนปัจจัยร่วมบุญนะคะในการเหมือนเป็นงานสร้างอาคารนะคะเรียกว่าเป็นอาคารอเนกประสงค์ไว้รองรับแล้วก็ไว้ดูแลผู้ที่เดือดร้อนด้วยแล้วทำเป็นที่ปฏิบัติได้ด้วยใช่ไหมคะต้องบอกว่าตรงนี้เป็นดินแดนเหนือสุดของประเทศไทยเลยครับเพราะจังหวัดเชียงรายเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าก็คือสุดเขตแดนสยามนะครับแล้ววัดพระธาตุดอยวาวเนี่ยขึ้นไปบนเขาอีกนะครับและก็เป็นในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมเนี่ยวัดพระธาตุไม่ได้โดนน้ำท่วมใดๆแต่โดนสภาวะดินสไลด์ดินถล่มลงมาตัดทางเชื่อมต่อกับทางการทางราชการนะครับ
แต่ด้วยความที่วัดมีในเรื่องของศักยภาพในการหล่อเลี้ยงประชาชนที่อยู่ทางด้านบนนะครับก็เลยเป็นศูนย์กลางที่จะช่วยเหลืออาจารย์จึงมองว่าการสร้างอาคารแล้วมีองค์พญานาคเนี่ยหนึ่งในเรื่องของความเชื่อความมงคลสองประโยชน์ที่จะเกิดจากการใช้อาคารนะครับและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อาจารย์เชื่อว่าหลายคนที่ได้ร่วมบุญมาไม่ว่าจะร่วมมากร่วมน้อยหรือร่วมเท่าใดก็ได้นะครับปีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและอาจารย์เชื่อว่าพระครูบาเคนเนี่ยท่านมีศักยภาพแล้วก็มีการบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ไปดีอาจารย์คาดว่าไม่น่าจะเกินสัก1ปีอาคารหลังนี้พร้อมกับองค์พญานาคเสร็จแน่นอนครับครูบาท่านได้แจ้งไหมคะว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการก่อสร้างจริงๆอาจารย์เชื่อว่าน่าจะหลักประมาณ 50-100 ล้านนะครับเพราะว่าต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนองค์พญานาคสูง9ชั้นนะถ้าเทียบความสูงแล้วตึก9ชั้นแล้วก็9เสียรนะครับแล้วก็มีตัวอาคารอีกนะครับและความสำคัญที่จะเกิดขึ้นคือไม่ได้สร้างเพื่อให้เกิดความงมงายนะครับแต่จะสร้างเพื่อให้เกิดความศรัทธาเพราะมีความเชื่อว่าพลังแห่งน้ำที่มานะครับเป็นการดูแลหล่อเลี้ยงด้วยองค์พญานาคการที่เรากราบไหว้สักการะไหว้อย่างถูกที่ถูกทางเพื่อให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้อาจารย์จึงขอออกตัวเองเลยว่าอาจารย์จะรวบรวมปัจจัยจากคนกรุงเทพหรือพี่น้องที่อยู่ในทุกๆภาคเนี่ยได้ร่วมบุญในครั้งนี้กับอาจารย์เพราะงานกฐินครั้งนี้เป็นงานกฐินครั้งแรกของวัดพระธาตุดอยวาวที่จะเป็นการจัดสร้างองค์พญานาคที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายด้วยครับนะคะท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมบุญกับอาจารย์มุ้ยนะคะก็แล้วแต่กำลังของเรานะคะไม่ต้องกังวลว่ามากหรือน้อยเอาจิตเป็นกุศลไว้ก่อนเลยแล้วกันนะคะสามารถที่จะร่วมบุญแล้วก็โอนปัจจัยได้เดี๋ยวเราขึ้นเลขที่บัญชีอาจารย์ให้นะคะตอนนี้อาจารย์ใช้ชื่อบัญชีว่ากองทุนบุญหนุนบารมีนะคะก็ชื่อบัญชีเนี่ยกองทุนบุญหนุนบารมีโดยอาจารย์โดยนายชวิตชื่นเจริญนะคะเลขที่บัญชีค่ะ1951594683 1951594683ธนาคารกสิกรไทยนะคะสามารถที่จะร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาของเรานะคะแล้วก็เมื่อคุณร่วมบุญแล้วโอนแล้วก็สามารถส่งสลิปหรือโทรมาแจ้งอาจารย์ได้ค่ะตามเบอร์ที่จะขึ้นให้หน้าจอตอนนี้นะคะแล้วก็ไปติดตามอาจารย์ในเพจได้เลยจะไปคุยอินบ็อกซ์กับอาจารย์ก็ได้หรือจะโทรเข้าไปตามเบอร์ที่อยู่หน้าจอนะคะ0625836963ค่ะหรือแอดไลน์อาจารย์มีแอดนำหน้าคำว่าหูทิพย์นะคะแล้วก็ติดตามในเพจของอาจารย์ชวิตมุ้ยหูทิพย์ชื่นเจริญค่ะ IG แล้วก็ YouTube ตามหน้าจอนี้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นธรรมทานกันนะคะสำหรับหลายๆท่านที่จะร่วมบุญกฐินที่วัดพระธาตุดอยเบาจังหวัดเชียงรายนะคะกับอาจารย์มุ้ยหูทิพย์นะคะหรือถ้าท่านใดอยากจะเดินทางไปอาจารย์จะมีกฐินในวันที่9พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนะคะก็แนะนำว่าไปพักก่อนล่วงหน้า1วันได้ครับอาจารย์ก็เดินทางวันที่8นะครับ ทำพิธีวันที่9แล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพวันที่10ใครสนใจที่อยากจะร่วมไปกับอาจารย์นะครับ สามารถติดต่อสอบถามไปที่ LINE @ได้เพราะอาจารย์จะส่งข้อมูลให้เป็นส่วนตัวนะครับ ทริปนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น private trip จริงๆนะครับ เพราะว่าอาจารย์ต้องการเดินทางไปในการร่วมพิธีรวมไปถึงการไปเยี่ยมปะพบปะพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดเชียงรายด้วยเพราะต้องบอกว่าตั้งแต่น้ำท่วมที่ผ่านมา อาจารย์ก็ช่วยเป็นปัจจัยช่วยเปิดโรงทานช่วยเป็นทานการทำความสะอาดต่างๆนะครับอาจารย์ก็อยากจะเดินทางไปร่วมดูและก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆด้วยตัวเองด้วยในครั้งนี้ฝากกันไว้นะคะบอกบุญเป็นสะพานบุญให้นะคะอาจารย์จะเป็นสะพานบุญให้ผ่านรายการบ้านโหราศาสตร์ของเรานะคะก็เชิญชวนทุกท่านรวมถึงในเพจนะคะรับชมรายการเราแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นธรรมทานกันด้วยนะคะคุณพัทรพรก็สาธุมาค่ะอาจารย์แล้วก็คุณรัตดาสวัสดีค่ะอาจารย์และคุณหนูนาสวัสดีค่ะนะอยากได้บุญเพิ่มขึ้นกดแชร์กันเยอะๆค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนช่วงนี้ช่วงหน้าจะเปิดสายรายการสดให้หลายๆท่านโทรเข้ามาสนทนากับอาจารย์กันด้วยค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่กับอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ค่ะดิฉันหนูนาบงกตนะคะก่อนที่จะไปสนทนากับอาจารย์นะคะขอประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากจะนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณสาวๆคุณผู้หญิงหลายๆท่านไม่ว่าจะคุณอยู่วัยใดการใช้เครื่องประดับที่ทรงคุณค่าหรูหราน่าจะเป็นการเพิ่มออร่าให้กับตัวเราด้วยซึ่งวันนี้นะคะเซตเครื่องประดับแอมเบอร์ทิสเขาก็เลยมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้หญิงทุกท่านเลยค่ะโปรโมชั่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะWe'll be right back.
ู้ชมคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าสิ่งที่ป้อนสวมใส่นะตอนนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่สวยงามและเลอค่ามากๆเลยค่ะใครนะคะที่กำลังมองหาเครื่องประดับสวยๆงามๆนะคะที่จะใส่ออกงานใส่ไปทำบุญใส่ไปงานต่างๆนะคะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญค่ะที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของเครื่องประดับสวยๆพบกับคุณเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นค่ะคือสิ่งที่ป้อนสวมใส่อยู่นะตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างคะโอ้โหสวยงามและเลอค่ามากๆเลยเซตเครื่องประดับที่น้องป้อนใส่อยู่เนี่ยนะคะเครื่องประดับเซตนี้นะคะเป็นเซตเครื่องประดับจากเอเมทิสค่ะที่เป็นพลอยสีม่วงดูหรูหราสุดๆเลอค่าสุดๆค่ะมีความสวยงามมีความน่าจับจองดีไซน์เนี่ยเป็นดีไซน์เฉพาะของแบรนด์ช่างทองไทยด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะหรูหรามากๆเลอค่าที่สุดวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันไหมคะแน่นอนค่ะเป็นของขวัญสุดพิเศษที่อยากจะมอบให้คุณผู้ชมชาว MV มอลเลยค่ะค่ะปกตินะคะตัวสร้อยคอพร้อมจี้อเมทิสแท้ที่น้องป้อนใส่อยู่อะค่ะก็ราคา 1,840 บาทแล้ววันนี้สำหรับคุณผู้ชมนะคะจ่ายเพียง999บาทค่ะโอ้โหไม่ได้รับไปแต่สร้อยอย่างเดียวรับเพิ่มทันทีค่ะสร้อยข้อมืออเมทิสลูมินัส1เส้นต่างหูอเมทิสลูมินัส1คู่แหวนอเมทิสลูมินัส1วงและโทรมาเข้ามาเป็น50สายแรกนะคะแถมฟรีอีกค่ะสร้อยคออเมทิสลูมินัสความยาว24นิ้วรวมทั้งเซตอะค่ะปกติจะอยู่ที่ 5,990 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง999บาทค่ะจำกัดเพียง50เซตเท่านั้นคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้เลยตอนนี้ที่เบอร์020810123หรือแอดไลน์มาได้ที่ @mvmall ซึ่งเป็นอีกช่องทางนึงในการสั่งซื้อสินค้าหรือคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะค่ะแน่นอนนะคะซื้อเซตหนึ่งคือได้ทั้งแหวนสร้อยต่างหูโอ้โหไม่มีที่ไหนให้คุ้มกว่านี้เลยค่ะกับราคา999บาทนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาถามคุณเฟิร์นกันดีกว่านะคะว่าอ่ะแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีดีเทลยังไงเดี๋ยวขอเริ่มจากสร้อยที่น้องป้อนใส่อยู่เลยนะคะตัวสร้อยเนี่ยนะคะสร้อยคอที่น้องป้อนใส่อยู่นะคะเป็นจี้อเมทิสแท้จำนวน1เม็ดล้อมด้วยเพชรสวิสจำนวน24เม็ดเลยค่ะและมาพร้อมกับสร้อยคอลายเกลียวอิตาลียาว18นิ้วต่างหูอเมทิสลูมินัส2เม็ดล้อมด้วยเพชรสวิสรวมทั้งหมด32เม็ดเลยนะคะสร้อยข้อมือก็เข้าเซตกันค่ะเป็นอเมทิสลูมินัส1เม็ดล้อมด้วยเพชรสวิส48เม็ดสุดท้ายนะคะแหวนอเมทิสลูมินัส1เม็ดค่ะล้อมด้วยเพชรสวิสจำนวน24เม็ดตัวแหวนปรับขนาดได้ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะแถมฟรีอีกค่ะสร้อยคออเมทิสลูมินัสสร้อยคอตัวเนี้ยก็มีความพิเศษนะคะค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้อเมทิสลูมินัสยาวตลอดทั้งเส้นเลยค่ะจี้อเมทิสเนี่ยมันเป็นของแท้ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะของแบรนด์ช่างทองไทยเราใช้จี้อเมทิสแท้ค่ะซึ่งมีผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องตรวจสอบอัญมณีค่ะโดยทั่วไปซ้ายมือนี่คืออะไรยังไงคะเป็นของทั่วไปค่ะที่ไม่ใช่ของแท้เวลาแตะไปอ่ะเข็มมันก็จะไม่วิ่งมันก็จะชี้อยู่ที่คำว่ากลาสอันนี้ก็คือไม่ใช่อเมทิสแท้ค่ะน้องป้อนทางขวาก็คือของอเมทิสใช่ไหมคะเป็นอเมทิสของช่างทองไทยค่ะเมื่อใช้เข็มทดสอบนะคะตัวเข็มเนี่ยก็จะวิ่งไปชี้ตรงคำว่าอเมทิสค่ะเป็นเครื่องยืนยันได้เลยค่ะว่าอเมทิสของช่างทองไทยเป็นของแท้แน่นอนจริงแท้แน่นอนเพราะว่านะคะเรามีใบรับรองจากห้องแลบที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาให้คุณชมได้ชมกันเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะที่คุณผู้ชมจะได้ไปก็จะบรรจุอยู่ในกล่องเครื่องประดับรูปหัวใจสวยๆแบบนี้เลยนะคะเปิดมานะคะเป็นเซตเครื่องประดับครบเซตนะคะและมาพร้อมกับใบรับรองจากช่างทองไทยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะพลาดไม่ได้แล้วนะคะกับราคาสุดคุ้มจริงๆซื้อใส่เองก็ถูกใจซื้อเป็นของขวัญก็คุ้มค่านะคุณผู้ชมทั้งเซตนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะที่เบอร์020810123หรือว่าแอดไลน์มาที่ @mvmall อีกช่องทางหนึ่งในการสั่งซื้อสินค้าและสแกน QR Code ได้ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณเฟิร์นเป็นอย่างมากเลยค่ะรายการก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะกับรายการคลังของดีกับ MB Mall พวกเรา2คนค่ะก็ขอลาไปก่อน
ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือเครื่องประดับสำหรับผู้หญิงโดยตรงและที่สำคัญนะคะจากช่างทองไทยนั่นคือเซ็ตเครื่องประดับอาร์เมทิสโปรโมชั่นเขามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเราหลายๆคนเลยนะคะควรจะต้องจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วค่ะนี่แหละคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้านี้เขาจำกัดแค่50เซตเท่านั้นซึ่งจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นจากราคาปกติ 5,990 บาทโหลดไปเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะจำกัดสายแล้วล่ะต้องรีบสแกนเคียร์โค้ดอยู่หน้าจอได้หรือโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลข020810123ค่ะ020810123นะคะเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับอาจารย์มุ้ยกันต่อเนื่องเลยแล้วกันนะคะก็มาถามอาจารย์ว่าพอพูดถึงเครื่องประดับเนี่ยส่งผลดียังไงกับคนที่ได้ใช้เครื่องประดับสวยงามจริงๆต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเครื่องประดับเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่เสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราศีเสริมในเรื่องของคุณลักษณะทำให้เกิดความโดดเด่นหรือแม้กระทั่งว่าเป็นเครื่องประดับที่จะทำให้เสริมพลังกับตัวเราเองได้นะครับแล้วก็จุดสำคัญเลยที่อาจารย์มองในเรื่องของความเป็นมงคลก็คือสิ่งที่เรามาประกอบพร้อมกับสีอันเป็นมงคลต่างๆจากอเมทิสด้วยครับผมค่ะอ่ะฝากกันไว้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาสนทนาอาจารย์ต่อเนื่องเลยแล้วกันนะคะในเพจเข้ามาทักทายอาจารย์การคุณนันทวรรณสวัสดีค่ะอาจารย์และคุณหนูนาค่ะให้อาจารย์ตรวจเช็คสุขภาพช่วงนี้หน่อยค่ะว่าเป็นอย่างไรต้องขอวันเดือนปีเกิดคุณนันทวรรณไหมอาจารย์เพราะว่าคุณนันทวรรณไม่ได้โทรหาอาจารย์อ่ะถ้าโทรมาอาจารย์ได้ยินเสียงจะดีมากๆเลยนะคะถ้าท่านใดโทรเข้ามาได้โทรเข้ามาเลยนะคะก็จะได้ตรงจุดกันมากขึ้นสิ่งที่คุณอยากจะทราบนั่นเองค่ะเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะ02-107-8728หรือ02-107-8729หรือถ้าส่งเข้ามาในเพจขอวันเดือนปีเกิดเพิ่มเติมนะคะคุณนันทวรรณรีบส่งกันเข้ามาค่ะส่วนคุณธนชาสวัสดีค่ะอาจารย์มุ้ยและพี่หนูนาค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ฝากหลายๆท่านที่เข้ามากันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันนะนะคะตอนนี้มีสายคุณป้าพรพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะป้าพรพันธ์สวัสดีค่ะหนูคุณหนูนากับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับป้าพันธ์พันธ์ป้าพันธ์เดี๋ยวจะโอนตังเข้าทำบุญขึ้นเดือนนี้แหละสาธุจดหมายเลขบัญชีไว้แล้ววันที่หนึ่งจะมีช่วงเวลาไม้ดูดวงน้อยบอกป้าพันธ์อย่างนี้จะอาจารย์จำได้เลยคราวที่แล้วที่บอกไว้แล้วว่าจริงๆอ่ะดวงป้าพันธ์เป็นคนดวงมีโชคนะครับแต่ในสามอย่างที่อาจารย์อยากจะให้ดูก็คือนอนหลับดีไหมบ้านเราสะอาดไหมกับ3เลยเวลาสวดมนต์อย่าสวดผิดเนี่ยเสียงพ่อปู่บอกว่าเวลามันสวดมนต์น่ะช้าได้ก็สวดช้าอย่าไปเร่งนะพอเร่งแล้วเดี๋ยวสวดผิดต้องระวังนะครับแต่บ้านเนี่ยสะอาดไหมกับนอนหลับสบายไหมถ้าประพันธ์มี1 2 3ครบถ้วนผมเชื่อว่างวดวันที่1เนี่ยเลขใกล้ตัวประพันธ์เลยครับสะอาดจ้ะถูทุกวันดีแล้วดีแล้วนั่นแหละยุ่งยากก็ไม่มีอาจารย์ทำนายฝันนิดหน่อยป้าฝันว่ากระเป๋าตังหายอ่ะจริงๆการฝันว่าของหายถือว่าเป็นสิ่งที่มันจะตรงกันข้ามเราอาจจะได้รับบางสิ่งบางอย่างจากคนไกลหรือได้รับบางสิ่งบางอย่างจากสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับอันเนี้ยเป็นความฝันที่อาจารย์มองว่าถือว่าไปในทิศทางที่บวกอยู่นะครับแต่ถ้าประพันธ์ฝันว่ากระเป๋าตังหายแล้วได้กลับคืนมาอันเนี้ยยังมองว่าอาจจะ 50-50 ครับแต่ถ้าฝันว่าหายแล้วหาไม่เจอเลยอาจจะเป็นเรื่องของโชคลาภที่จะได้กลับมาแต่อาจจะมาจากแดนไกลครับผมจ้าครับขอให้โชคดีนะคะป้าพันจ้าจ้าสวัสดีครับหนุนใกล้จะแก่แล้วจะส่งกระหนุนไปให้เนี่ยสาธุครับค่ะอีกสายรออยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะชื่อไทยครับคุณอะไรนะไทยครับคุณไทยนะอยู่ที่ไหนคะคุณไทยกรุงเทพครับคุณไทยขอวันเดือนปีเกิดให้อาจารย์หน่อยค่ะ1กันยา2501เกิดวันอะไรคะวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่10กันยา2501ปีมะแมปีจอปีเดี๋ยวนะ2501ขออภัยค่ะปีจอค่ะค่ะจะถามอาจารย์มุ้ยเรื่องอะไรคะว่าปีนี้มีสิทธิ์จะซื้อบ้านได้สำเร็จไหมครับวันที่1หรือวันที่10นะครับอะไรนะครับเกิดวันที่10ใช่ไหมคะไม่วันที่1ครับวันที่1ขออภัยค่ะ1กันยา2501ค่ะใช่ครับจากพื้นดวงนะครับดู3อย่างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือปีนักษัตริย์ที่เกิดนะครับกับ2เลยเสียงที่ได้ฟังนะครับอาจารย์มองอย่างนี้ว่า
ถ้าจะถามเรื่องของการทำให้เกิดความสำเร็จไม่ว่าจะซื้อบ้านหรือทำเกี่ยวกับอสังหาบางสิ่งบางอย่างที่เราจะทำอยู่อาจารย์มองว่าให้หลังวันที่15พฤศจิกาไปก่อนมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับดวงดาวที่จะชงกับราศีนะครับราศีที่เกิดขึ้นอาจารย์มองว่าอย่างนี้อาจจะเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านสำหรับเรื่องของดวงดาวปีนักขัตหรือแม้กระทั่งว่าราศีแต่ถ้าวันที่15พฤศจิกาไปแล้วจะมีการทำสัญญาทำเอกสารหรือไปติดต่อพูดคุยอาจจะมีความสำเร็จที่ไปอยู่ถึง 80% เลยนะครับแต่ถ้าทำไม่ 100% ยังไม่ 100% ครับแต่ถ้าทำวันนี้ก็แปลว่าปีนี้ก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะซื้อได้สำเร็จใช่ไหมครับถ้าพูดถึงก็ครับถ้ามองอย่างนี้นะครับให้มอง2ช่วงถ้าทำช่วงนี้เลยจะอยู่ประมาณแค่ 50-50 แต่หลัง15พฤศจิกาไปแล้วอยู่ที่ 80%แต่ถ้าหลังวันที่8ธันวาไปแล้วอันเนี้ยมีความเป็นไปได้สูงมากนะแต่ถามว่าการเข้าอยู่ปีหน้าได้เข้าอยู่บ้านใหม่แน่นอนครับอ๋อคือถ้า8ธันวาไปเนี่ยจะ 100% ใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับเออแล้วอยากถามแบบว่าบ้านที่ซื้อเนี่ยจะอยู่ใกล้บ้านที่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับคือผมอยู่บ้านเลขที่9360แล้วบ้านที่จะซื้อเลขที่เท่าไหร่ครับผมยังไม่รู้เลยเพราะยังไม่มีคนขายคือเขาขายไปแล้วคนก็ซื้อกันไปหมดแล้วแต่ตอนนี้มันมีคนมาขายเลยผมก็เลยยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะได้เพราะผมอยากจะซื้อย่านนี้ครับก็คืออยากจะซื้อให้อยู่ละแวกเดียวกันอ่ะถ้าบ้านที่อยู่93/60เนี่ยเจ้าที่ดีมากเลยนะครับถามว่าเจ้าที่ดีเพราะอะไรเพราะเรามีการจัดตกแต่งที่ดีผมมองเรื่องของการวางสิ่งของต่างๆพ่อปู่บอกว่าบ้านมันดีบ้านมันสวยแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีการสักการะขอพรเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีอันนี้อาจารย์มองว่าถ้าเราอยากได้ในละแวกนั้นบอกเจ้าที่บ้านเราเลยว่าเราอยากได้นะครับอาจารย์เชื่อว่ามีโอกาสที่เป็นดีหลัง8ธันวาไปแล้วครับแล้วครับค่ะเพราะว่าของผมมันราศีสิงห์นะครับครับผมครับใช่ครับราศีสิงห์ปีจอครับราศีสิงห์ปีจอครับผมจ้ะตรงกับอาจารย์ตามนี้ครับผมโอเคได้ขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะอีกสายรออยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูนาสวัสดีค่ะหมอมุ้ยค่ะค่ะคุณป้าสวัสดีสมาชิกการปู่ด้วยค่ะคุณป้าพัชราภาค่ะค่ะรบกวนอาจารย์หน่อยถามว่าพรุ่งนี้จะไปผ่าตัดทำเส้นไตรับลื่นไหมคะโรงพยาบาลพระมงกุฎผ่ากลางคืนค่ะวันพุธผ่าเกี่ยวกับเรื่องไตใช่ไหมครับค่ะทำเส้นไตที่แขนค่ะทำเส้นไหมคะเพราะว่าต้องฟอกไตใช่ไหมครับค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ช่วงเนี้ยต้องบอกแบบกับป้าพัชราอย่างนี้เลยว่าจริงๆอ่ะผมมาทำเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ไตอยู่ในช่วงนี้เลยถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเอาอย่างนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแต่ผมขอพรอย่างนี้ว่าเดี๋ยววันเนี้ยขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับให้กับทีมงานไว้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับผมจะเดินทางไปทำพิธีที่ที่ชลบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะสวดมนต์ขอพรให้เกิดความสำเร็จและเดี๋ยวผมจะเอาชื่อของป้าพัชราภาเนี่ยเป็นชื่อประธานในการร่วมที่เราจะได้สวดมนต์ขอพรให้การผ่าตัดครั้งนี้เป็นการผ่าตัดเส้นไตเนี่ยให้ราบรื่นและก็ปลอดภัยที่สุดครับค่ะนะครับถามว่าพื้นดวงเป็นยังไงพอฟังพ่อปู่บอกว่าเดี๋ยวมึงได้ไปสวดมนต์ให้มันแสดงว่าเดี๋ยวหลังจากวางสายก่อนวางสายเนี่ยป้าพัชราภาเนี่ยให้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์กับทีมงานไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวจะมีเลขาไปด้วยเดี๋ยวเลขาจะโทรหาป้าพัชราภานะครับจะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับค่ะอนุโมทนาบุญแล้วเดี๋ยวจะร่วมบุญอาจารย์ด้วยได้ครับยินดีครับแล้วถามว่าวันที่1จะซื้อโชคลาภได้ไหมครับเย็นนี้จะไปซื้อลอตเตอรี่สักใบพรุ่งนี้นะครับเสียเลือดวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นการเสียเลือดเพื่อชดเชยบางสิ่งบางอย่างเมื่อเสียเลือดไปแล้วพอรู้สึกคืนฟื้นตัวกลับมาแล้วให้คิดไว้เลยว่าข้าพเจ้าขอมีโชคลาภเพื่อจะได้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับขอพรอย่างนี้เลยเรื่องเดียวเลยไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเลยนะวันที่หนึ่งจะได้มีโชคลาภนะครับค่ะอาจารย์โอเคค่ะโมทนาบุญให้หนูนาและอาจารย์ด้วยกินเทศกาลเจ11วันแล้วก็ทำกระถิ่นรวมแล้วมา5วัดแล้วค่ะสาธุครับขอบคุณอาจารย์และปู่ด้วยสาธุครับขอบคุณรับตอนในช่องทุกท่านด้วยค่ะสาธุครับโมทนาบุญค่ะเดี๋ยวคุยค่ะในสายต่อค่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวคุยกับทีมงานต่อเลยนะคะเดี๋ยวปล่อยอีกสายนึงมาได้เลยจากคุณสำราญค่ะคุณสำราญสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองค่ะครับผมคุณสำราญจะถามให้ตัวเองหรือเปล่าคะถามให้ตัวเองค่ะอาจารย์ขอวันเดือนปีเกิดของคุณด้วยค่ะวันจันทร์วันที่10ธันวาค่ะค่ะพ.ศ.2499ปีวอกค่ะจันทร์ที่10ธันวาคม2499ปีวอกคุณสำราญอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยจังหวัดอะไรอยุธยาค่ะอยุธยาจะถามอาจารย์มุ้ยเรื่องอะไรคะอาจารย์คะสุขภาพค่ะสุขภาพค่ะอาจารย์พอฟังจากเสียงเนี่ยพ่อปู่บอกอย่างนึงเลยว่ามันไปสวดมนต์ขอพรที่ไหนมาแต่พอเสียงแบบเนี้ยอาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องของสินบนบางอย่างที่พี่สำราญป้าสำราญเนี่ยไปติดสินบนไว้แต่ยังไม่รู้ที่ไหนแต่พอดูจากวันเดือนปีเกิดแล้วนะครับถ้ามีโอกาสนะครับไปไหว้พระขอพรถ้ามีโอกาสไปไหว้พระขอพรที่ไหนที่เป็นพระเก่าๆแล้วมีต้นโพอยู่ในวัดให้ไปขอพรที่นั่นในเรื่องของสุขภาพตอนนี้อาการถ้าเจ็บตั้งแต่ไททอยลงมาแผ่นหลังลงมาเอวลงมาสะโพกเนี่ยต้องระวังเพราะว่ามันเป็นอาการเจ็บที่จะเกิดการเหลือรังได้ในช่วงนี้อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากกลกรรมในอดีตสู่ปัจจุบันแต่ในเรื่องของสุขภาพโดยรวมบางทีมันอาจจะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันแต่มันไปประจวบเหมาะกับกลกรรมที่มันเกิดขึ้นวิธีการง่ายๆคือถ้าช่วงนี้จะทำบุญจะสวดมนต์จะไหว้พระที่ไหนให้ดูเป็นวัดเก่าๆหรือเป็นวัดที่มีต้นโพอยู่ในวัดอันนี้คือเสียงที่พ่อปู่บอกและอาจารย์มานำมาดึงมาเพื่อให้รู้ว่าเราควรทำบุญแบบไหนนะครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมครับจะมีโชคไหมคะอาจารย์ถ้าถามวันที่หนึ่งนี้จะมีโชคไหมอาจารย์มองว่าอย่างนี้ถ้ามีโอกาสเดินทางไปที่วัดเก่าๆหรือไปที่วัดที่มีต้นโพให้เสี่ยงโชคทิ้งไว้นะครับถามว่าจะมีโชคแบบแน่นอนไหมอันนี้อาจารย์ดูไม่ได้แต่การที่เราไปที่วัดเก่าๆหรือไปที่ต้นโพวัดที่มีต้นโพเนี่ยบางทีอาจจะช่วยนำมาซึ่งโชคลาภพร้อมกับสิ่งที่เราไปขอขมาหรือเราไปแก้บนได้เป็นดีครับค่ะแล้วคนนั้นเชิงได้ไหมคะได้เลยนะ อาจารย์ไม่อยากพูดเองอยากให้พี่สำราญคิดแล้วก็บอกมาอาจารย์เตรียมตอบอยู่แล้วเห็นไหมโอเคไปเลยค่ะขอบคุณนะขอบคุณอย่างสูงนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะสนทนากับอาจารย์ก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยในรายการสดเสียงของคุณสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นคุณโทรให้ติดเลยแล้วคุณจะได้คุยกับอาจารย์นะคะ02-107-8728หรือ02-107-8729ท่านใดโทรไม่ติดมาติดตามและชมผ่านทางเพจของ MTV ออนไลน์ได้นะคะส่งคำถามมากันได้เลยขอวันเดือนปีเกิดกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคุณกรกนกบอกสวัสดีค่ะคุณหนูนาสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะปิดเบรกที่2ของรายการเราขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะมาแสดงความยินดีกันนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมของงานที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่26ตุลาคม2567นี้นะคะทางสถานีโทรทัศน์ MVTV ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับรางวัลในงานสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ด2024ณหอประชุมใหญ่อาคาร9บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน NT ถนนแจ้งวัฒนะค่ะซึ่งในงานนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมเชิดชูให้กับผู้นำองค์กรนักธุรกิจหรือคนที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลกได้มาร่วมรับรางวัลอวอร์ดอย่างมีเกียรติในครั้งนี้และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมด้วยค่ะโดยคุณชยุทธวีวรเดชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท MV Television Thailand จำกัดรับรางวัลสาขาผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ MVTV ดีเด่นแห่งปีโดยมีคุณธนนันท์แก้วพวงดีเรคเตอร์มิสไชนีอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2024ได้รับมอบหมายรับแทนคุณชยุทธวีวรเดชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท MV Television Thailand จำกัดนะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็สำหรับเป็นรางวัลในการทำในการได้รับเกียรตินะคะก็ในการรับรางวัลในครั้งนี้นะคะก็เป็นการส่งเสริมเชิดชูให้กับผู้นำองค์กรนักธุรกิจและคนที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลกก็มารับรางวัลในครั้งนี้กันด้วยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านด้วยรวมถึงผู้บริหารของ MVTV ของเราด้วยนะคะสื่อของเราโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมไทยนะคะจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารของเราด้วยนะคะคุณชยุทธวีปรเดชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท MV Television Thailand จำกัดนะคะในรางวัลสาขาผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ MVTV ดีเด่นแห่งปีนั่นเองค่ะอาจารย์มุ้ยครับผมสาธุด้วยนะครับค่ะนะคะนี่มีภาพบรรยากาศมาฝากผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ยังอยู่กับเราเปิดสายรายการสดเช่นเดียวกันนะคะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อย่างที่บอกไปเป็นช่วงกฐินสามัคคีกันนะคะอาจารย์มุ้ยก็เป็นต้นบุญของกฐินก็หลายๆกองด้วยกันเนาะอาจารย์นะคะก็ที่สำคัญใครติดตามชมรายการของเราก็จะทราบว่าทางผู้บริหารของ MBTV เองท่านก็จะเดินทางสายบุญเหมือนกันไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรไม่ว่าเป็นผ้าป่าหรือกฐินต้องบอกว่าก็เลยมีภาพบรรยากาศของงานนี้มาให้หลายๆท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับทาง MBTV ของเรานั่นเองค่ะคือต้องบอกว่าเมื่อวันศุกร์และวันอาทิตย์นะคะจนถึงวันอาทิตย์วันที่25-27ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะทางสถานีโทรทัศน์ MBTV โดยคุณสุชาดาทวีบรเดชได้ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีณวัดพระพุทธบาทห้วยต้มตำบลนาซายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนค่ะโดยมีพระอธิการอ่อนแก้วชัยเสนโนท่านเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้มเป็นองค์ประธานทางวัดได้จัดได้ปัจจัยอนุโมทนาจากคณะศรัทธาทุกท่านที่ได้มาร่วมนะคะต้องบอกว่ายอดกฐินครั้งนี้นะคะอยู่ที่2,807,117 บาทนะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะคะทั้งนี้เองทางสถานีโทรทัศน์ MVTV ได้ร่วมจัดโรงทานโดยนำเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องและก๋วยจั๊บน้ำข้นสูตรเด็ดค่ะมาร่วมแจกจ่ายให้แก่ชาวชุมชนปากกาเกยอนะคะแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วยค่ะโดยทางชุมชนแห่งนี้เองนะคะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่บ้านห้วยต้มอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนับว่าเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์อย่างมากที่ได้เห็นอย่างเด่นชัดนั่นคือความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ยังคงสืบทอดความเชื่อและการปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้และเป็นการสืบสานคำสอนของหลวงปู่ครูบาชัยวงศาพัฒนาพระเกจิที่เป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของชาวปยากยอที่บ้านห้วยต้มด้วยนะคะทางสถานีโทรทัศน์ MBTV ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านและคุณผู้ชมค่ะให้มีความสุขสวัสดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานโชคลาภเงินทองมากมายพูนทวีมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะนี่ก็คือผู้บริหารของเรานะคะคุณสุชาดาทวีบรเดชนะคะท่านจะเดินทางไปทำบุญแล้วก็จะออกลงทานเป็นประจำเลยนะคะก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะเห็นภาพแบบนี้แล้วฝากแชร์เป็นธรรมทานกันด้วยนะคะนะอาจารย์มุ้ยก็จะเจอบ่อยๆเลยในภาพแบบนี้ต้องบอกว่าเนี่ยแหละครับสีสันของการทำบุญนะสีสันในที่นี้ก็คือเราจะได้เห็นหลากหลายไม่ว่าจะเป็นชนเผ่ากลุ่มคนชุมชนบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยจะให้ความร่วมมือกันอาจารย์เนี่ยไปในหลายๆกิจกรรมเนี่ยอาจารย์จะรู้สึกประทับใจพูดแล้วขนลุกเลยนะครับเพราะทุกๆครั้งที่เราได้รับสัมผัสนั่นก็คือการปฏิบัติบุญนะครับแล้วทุกคนไม่ได้รังเกียจบางทีแบบว่าอุ๊ยฉันแบงค์20ฉันไม่อยากทำไม่มีนะครับทุกคนเต็มใจนำเงินมาหยอดช่วยกันเก็บกวาดช่วยกันดูแลทำให้บรรยากาศงานบุญอย่างที่อาจารย์บอกก่อนทำก็เตรียมการอย่างมีความสุขขณะทำก็มีความสุขในสิ่งที่ทำและก็หลังจากทำก็ได้เห็นบรรยากาศที่ทำเรียบร้อยแล้วนี่คือบุญจริงๆคือบุญคือชื่อของความสุขครับผมนะคะรวมไปถึงถ้าท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ร่วมบุญกับอาจารย์ในครั้งนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องจากเบรกที่แล้วนะคะก็อาจารย์เองก็จะเป็นสะพานบุญให้สำหรับหลายๆท่านในการนำยกกองกฐินไปที่ทางเชียงรายด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางนะคะรายละเอียดของงานนี้ให้อีกครั้งนึงเพื่อให้หลายๆท่านได้แชร์เป็นธรรมทานการรวมให้อาจารย์มุ้ยได้บอกบุญกับผู้ชมอีกครั้งนึงค่ะเชิญอาจารย์เลยค่ะต้องบอกว่าวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนั่นก็คืออาจารย์จะเดินทางไปทอดกฐินสามัคคีที่วัดพระธาตุดอยวาวจังหวัดเชียงรายนะครับเหนือสุดแดนสยามแห่งนี้เราจะได้ร่วมสร้างองค์พ่อพญานาคราชวิสุทธิเทวามหานาทีศรีสวรรค์บันดาลโชค9เสียรนะครับตั้งอยู่บนอาคารนะครับและอาคารนี้จะเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่เราสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆได้นะครับงานจะเกิดขึ้นวันที่9พฤศจิกาแต่อาจารย์จะเดินทางตั้งแต่วันที่8นะครับท่านใดอยากจะร่วมบุญสามารถติดต่อมาได้หรือท่านใดอยากจะร่วมเดินทางไปกับอาจารย์สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันเพราะอาจารย์เชื่อว่าการปฏิบัติผลบุญร่วมกันโดยเฉพาะคำว่ากฐินสามัคคีสิ่งที่เราจะได้ร่วมกันจะได้เป็นประโยชน์ต่อชาติศาสตร์กษัตริย์และสิ่งสำคัญเลยก็คือเราจะได้ดูแลระบบนิเวศรวมไปถึงการดูแลช่วยเหลือ
ผู้ที่ประสบภัยร่วมกันด้วยในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแอดนี้นะครับใครแคปไปสามารถแชร์ได้อาจารย์ยินดีอนุญาตให้เอาไปแชร์นะครับนะคะบอกบุญคุณผู้ชมนะคะท่านใดที่อยากจะร่วมบุญกับอาจารย์นะคะอาจารย์เป็นสะพานบุญให้สำหรับหลายๆท่านถ้าอยากจะร่วมเดินทางไปพร้อมอาจารย์หรือติดตามอาจารย์ก็เดินทางกันตั้งแต่วันที่8นะคะแล้วก็พ่องานกฐินอาจารย์จะเริ่มแต่เวลา9 นาฬิกาของวันที่9 พฤศจิกายนนี้นะคะท่านใดอยากจะร่วมบุญสามารถที่โอนปัจจัยเข้าบัญชีนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นเลขที่บัญชีให้คุณผู้ชมค่ะธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีกองทุนบุญหนุนบารมีโดยนายชวิตชื่นเจริญนะคะเลขที่บัญชีค่ะ1951594683ค่ะ1951594683นะคะร่วมบุญกับอาจารย์มุ้ยหูทิพย์นะคะท่านใดที่ได้ร่วมบุญแล้วนะคะก็รบกวนท่านแอดไลน์อาจารย์หรือโทรมาแจ้งอาจารย์นิดนึงนะคะว่าคุณได้ร่วมบุญเท่าไหร่ชื่อนามสกุลอะไรนะคะเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์มุ้ยค่ะ0625836963ค่ะหรือแอดไลน์อาจารย์มีแอดนำหน้าคำว่าหูทิพย์ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะคะไปติดตามอาจารย์ได้ที่เพจชวิตมุ้ยหูทิพย์ชื่นเจริญค่ะใน IG แล้วก็ YouTube ตามหน้าจอนะคะฝากทุกท่านนะคะแชร์เป็นธรรมทานนะคะเพื่อที่เราก็ถ้าเราไม่มีปัจจัยอย่างน้อยการแชร์คุณก็ได้บุญเพิ่มไปแล้วด้วยจิตที่เป็นกุศล นั่นเองนะคะตอนนี้มีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าป้าดาจ้าป้าดาจะถามอะไรอาจารย์คะป้าดาอยากทราบว่าที่อาจารย์บอกให้เอาพระวางไว้แล้วหนูวางไว้บนพานมีแต่องค์ปู่องค์เดียวแล้วใช้ได้เปล่าอาจารย์ต้องบอกป้าดาอย่างนี้ว่าวันนี้เสียงที่ได้ยินเสียงป้าดาเนี่ยอาจจะมีในสภาวะเรื่องของการที่เรากังวลอยู่หน่อยตอนนี้ต้องบอกป้าดาอย่างนี้เลยป้าดาไม่ต้องกังวลเรื่องของการวางพ่อปู่และพ่อปู่ผมเชื่อว่าพ่อปู่ประจำจิตประจำใจป้าดาและในเรื่องของการสักการะพระพุทธรูปก็ดีพระเกจิอาจารย์ก็ดีพระอรหันตศกก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นมงคลและป้าดาตัดความกังวลออกไปได้เลยหลังจากนี้อย่างที่ผมบอกไปป้าดาสวดมนต์ตามปกติและสิ่งที่จะได้หลังจากการสวดมนต์ป้าดาอาจจะมีโชคลาภจากแดนไกลอาจจะมีคนไกลมาหาอาจจะมีการได้รับของบางสิ่งบางอย่างจากแดนไกลนะครับแดนไกลในที่นี้อาจจะไกลตัวเราไปนิดนึงไม่ใช่ว่าจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพ่อปู่บอกว่าให้มันรอเดี๋ยวมันจะมีคนมาหามันนะครับ1อาจารย์มองว่าพ่อปู่บอกเป็นคนนะถ้าพ่อปู่บอกเป็นเทวดาก็ว่ากันอีกเรื่องนึงแต่เนี่ยพ่อปู่บอกเป็นคนนะครับ2ก็คือป้าดาสวดมนต์เป็นปกติเลยนะครับแต่ช่วงนี้ถ้าสวดออกเสียงได้ให้สวดออกเสียงเลยเพราะเสียงที่ป้าดาพูดมาเนี่ยมันอาจจะเครือนิดนึงสิ่งที่พ่อปู่อาจจะฟังอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับค่ะป้าดามีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมมีข้อหนึ่งทำบุญให้องค์ปู่ทุกวันสาธุครับท่านไหมท่านมาบิณฑบาตถึงบ้านทุกวันเดี๋ยวดีเลยป้าดาป้าดารู้ไหมเนี่ยเสียงที่ผมได้ยินเสียงป้าดาเนี่ยพร้อมกับเสียงพ่อปู่พูดเนี่ยเป็นเสียงที่พ่อปู่สวดมนต์ให้กับป้าดาครับเสียงแรกเลยคือไตรสรณคมเสียงที่สองเลยคือคาถาชินบัญชรซึ่งปกติเนี่ยผมอะสวดคาถาชินบัญชรเนี่ย1 สัปดาห์เนี่ยจะสวดแค่1 ครั้งเพราะว่าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราไม่ได้สวดทุกวันนะครับจะสวดตามข้างขึ้นข้างแรมแต่สำหรับป้าดาเนี่ยพอเสียงป้าดาพูดมาปุ๊บเสียงพ่อปู่เนี่ยสวดคาถาชินบัญชรผมเชื่อว่าเป็นบุญที่ดีกับป้าดานะครับเอาบทย่อได้ไหมอาจารย์ได้ครับค่ะอ่ะขอให้โชคดีค่ะป้าดาสวัสดีค่ะจ้าขอบคุณค่ะสาธุครับค่ะอีกสายรออยู่นะคะจากคุณไพลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณไพลินนี่โทรจากที่ไหนคะชลบุรีค่ะสระบุรีเหรอคะชลบุรีชลบุรีค่ะคุณไพลินเสียงคุณไพลินขาดหายๆอ่ะค่ะค่ะไม่สบายฮะขอวันเดือนปีเกิดคุณด้วยค่ะวันวันอาทิตย์ครับ2 สิงหา 2 สิงหา 8ค่ะคุณไพลินค่ะรบกวนนะคะปิดเสียงจากทีวีให้เรานิดนึงนะคะฟังเสียงเราทางมือถือนะคะพูดคุยกันทางมือถือนะไม่งั้นเสียงมันจะดีเลย์หนูนาฟังไม่ชัดค่ะค่ะ22 สิงหาค่ะวันอาทิตย์ที่2เหรอคะ22 สิงหา22สิงหาคมนะค่ะค่ะปี2508ค่ะครับผมจะถามเรื่องอะไรครับถามเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพนะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่ที่อยู่ปัจจุบัน55ครับ
55/1เสียงเหมือนขาดหายเลยค่ะ55/1ค่ะห้าสิบห้าทับหนึ่งนะมีหมู่ไหมครับตำบลวัดหลงไม่มีหมู่นะครับหมู่หนึ่งค่ะหมู่หนึ่งนะครับต้องบอกงี้พี่ไพลินบอกงี้นะครับจริงๆแล้วดวงนะขณะนี้เรื่องสุขภาพยังไม่สำคัญเท่ากับระวังของหายเพราะปู่บอกว่าระวังของมันหายเสียงที่มันขาดหายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยแต่พ่อปู่บอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มันต้องระวังของหายแต่ผมมองว่าพ่อปู่บอกตั้งแต่ในสิ่งที่เป็นมงคลก็คือตามเลิกพื้นดวงก็คือตั้งแต่17ตุลาจนไปถึง15พฤศจิกาตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงนั้นอยู่อย่างแรกเลยคือระวังของหาย2คือตอนนี้ถ้าจะแก้เคล็ดเรื่องสุขภาพเอารองเท้าไปถวายพระนะครับลองไปดูว่าพระคุณเจ้าจะเป็นเนนหรือเป็นท่านเจ้าคุณอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการถวายพระนะครับให้เรานำรองเท้าไปถวายท่านนะครับตอนนี้มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันเป็นเรื่องของการแก้เคล็ดครับจะมีลาภไหมคะโชคลาภผมมองว่าอย่างนี้ในส่วนของบ้านเลขที่อ่ะมันขัดนิดนึงแต่ให้ไปแก้เคล็ดเรื่องของการบริจาครองเท้าก่อนนะครับบางทีอาจจะนำมาซึ่งโชคลาภเล็กๆน้อยๆในช่วงนี้ได้ครับค่ะแล้วมีอะไรคุณไพลินค่ะค่ะจ้ะโอเคนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกสายรออยู่ค่ะจากคุณนัทค่ะคุณนัทสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณนัทโทรจากที่ไหนคะกรุงเทพครับกรุงเทพเนาะครับค่ะคุณนัทขอวันเดือนปีเกิดให้อาจารย์ด้วยค่ะเกิดวันจันทร์ที่15เมษายนครับค่ะพ.ศ.อะไรคะพ.ศ.2500ครับ2500ปีละกาป่ะคะปีละกาครับค่ะจันทร์15เมษายน2500ปีละกาคุณนัทจะถามอาจารย์มุ้ยเรื่องอะไรคะอยากจะถามว่าสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับกับโชคลาภครับคุณนัทถามอย่างนี้ก่อนครับอาจารย์เคยตรวจดวงกับอาจารย์มุ้ยหรือยังครับเหมือนมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปแล้วครับงั้นอาจารย์ย้อนถามกลับไปอย่างนี้ว่าคุณนัทเคยเปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่าครับเคยครับชื่อเดิมชื่ออะไรครับชื่อพงศกรครับพงศกรนะครับเป็นอย่างนี้ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพื้นดวงมันไม่ใช่เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวแล้วมันเป็นเรื่องของเทวดาที่เราเรียกชื่อเราเองเนี่ยเป็นชื่อใหม่ทั้งหมดเลยแต่เราลืมบอกกับเทวดาเราเองว่าเราได้เปลี่ยนชื่อแล้วตอนนี้ง่ายๆเลยก็คือให้เราบอกว่าสิ่งที่เราได้เปลี่ยนชื่อขอบุญบารมีที่เกิดขึ้นกับเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับให้เขาเรียกว่าให้อนุโมทนากับชื่อเรานะครับทำแบบนี้3วันพระนะครับถามว่าต้องทำไมต้องทำ3วันพระเพราะปู่บอกว่าวาระแรกที่มันทำทำดีแล้ววาระที่2มันเกือบจะสำเร็จวาระที่3มันยังไม่ได้ทำนะครับผมเลยมองว่าช่วงนี้ถ้าทำไป3วันพระเนี่ยมันจะเป็นโอกาสในเรื่องของการได้รับโชคลาภใหม่ๆได้รับโอกาสที่1อาจจะไปเป็นตัวแทนเป็นในหน้าทำในเรื่องของที่ดินหรือเป็นตัวแทนในหน้าในเรื่องของการเงินต่างๆที่มันเป็นโอกาสที่เราจะได้ต้องบอกว่ามันเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่เราอาจจะได้กลับมาเพราะโชคลาภในชื่อใหม่ของเรานะครับแต่บางทีเทวดายังไม่ได้อนุโมทนาบุญร่วมกับเราไงนะช่วงนี้บอกคุณนัทเลยผมมองว่าพื้นดวงทั้งหมดเราอ่ะมีโอกาสได้จับเงินใหญ่นะครับแนะนำให้ทำแบบนี้ดีกว่าเพื่อที่ว่าอย่างน้อยที่สุดเทวดาที่คุ้มครองบุญที่เราทำก็จะได้เป็นบุญของเรานะครับค่ะให้เอ่ยชื่อเก่าด้วยใช่ไหมใช่ครับให้เอ่ยชื่อเก่าด้วย3วันพระแค่3วันพระนะครับผมเปลี่ยนมาแค่2ครั้งอาจารย์ใช่ได้ได้บอกหมดเลยใช่ไหมใช่ครับบอกให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแค่รออนุโมทนาบุญแล้วเราจะได้มีโอกาสที่จะได้จับเงินใหญ่ๆจับเงินที่อาจจะเป็นจำนวนใหญ่อยู่นะครับครับผมโอเคนะครับสาธุนะค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะครับอีกสายรออยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าคุณอะไรคะคุณบัวผันค่ะค่ะคุณบัวผันคุณบัวผันอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่สระบุรีค่ะสระบุรีขอวันเดือนปีเกิดให้อาจารย์ค่ะ
เกิดวันที่18กรกฎาคม06ค่ะปีเถาะจ้ะปีเถาะเกิดวันอะไรคะคุณบัวผันวันพฤหัสค่ะโอเคพฤหัส18กรกฎาคม06ปีเถาะนะอยากจะทราบเรื่องอะไรคะจะทราบว่าวันที่1 นี้มีโชคไหมคะโชคคือสิ่งที่พ่อปู่บอกเลยพ่อปู่บอกว่าแค่มันบอกว่าชื่อบัวผันวันที่18เนี่ยมันมีโชคแต่โชคมันต้องมาแบบการเคลื่อนที่ไม่ได้อยู่แล้วมันจะได้รับโชคเลยแนะนำว่าวันที่1ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคเดินทางออกไปหาซื้อลอตเตอรี่ถ้าเป็นลอตเตอรี่ก็เดินทางออกไปซื้อลอตเตอรี่เพราะการที่เราเดินทางการที่เราได้เคลื่อนที่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในการนำมาซึ่งโชคลาภเนี่ยพ่อปู่บอกแค่นี้ว่ามันเคลื่อนที่แล้วเดี๋ยวมันมีโชคเองนะครับเรื่องอื่นพ่อปู่ไม่ได้บอกแต่อาจารย์มองจากปีเกิดนะครับนั่นก็คือปี06ที่ตรงกับปีนักษัตรปีเถาะช่วงนี้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับหลอดอาหารหลอดลมถ้ามีอาการไอมันอาจจะไม่ใช่โควิดแล้วแต่มันอาจจะเป็นอาการไอที่เกิดขึ้นจากสภาวะเขาเรียกว่าฝุ่นละอองอะไรอย่างนี้ครับดูแลรักษาให้ดีอย่าให้เหลือรังเป็นเด็ดขาดนะครับค่ะจ้ะโอเคโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอรับอีกสายหนึ่งนะคะอีกสายสุดท้ายนะคุณจันทร์ศรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจันทร์ศรีขอวันเดือนปีเกิดให้อาจารย์เลยเกิดวันพุธที่20เดือนพฤษภาคมปีจอ2513ค่ะโอเคจ้ะจะถามเรื่องอะไรคะอาจารย์หนูอยากถามอาจารย์ว่าหนูถวายสังฆทานแต่ไม่ได้ถวายพร้อมกันแต่ปรนนาพร้อมกันทั้งบ้านจะได้กันทั้งบ้านไหมแล้วหนูก็ฝากเขาซื้อลอตเตอรี่ที่สิงห์บุรีจะมีโชคไหมคะอาจารย์บอก2 อย่างบุญสำเร็จด้วยความตั้งใจแล้วนะครับแค่ตั้งใจก็สำเร็จแล้วจะทำพร้อมกันทำไม่พร้อมกันไม่มีปัญหาเราถือว่าเราได้สำเร็จบุญแล้วนะครับ2ที่ถามเรื่องของโชคลาภถ้าดูจากพื้นดวงแล้วโชคลาภมีดีแล้วก็ทำถูกตรงที่ว่าฝากคนอื่นซื้อมาเพราะว่าถ้าซื้อเองมันจะคาดเคลื่อนเหมือนคราวที่ผ่านมานะครับแต่การที่จะได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะก็ให้ใช้แบบนี้ใช้โอกาสแบบนี้ทำบุญฝากซื้อมานะทำได้ถือว่าเป็นโอกาสของพี่จันทร์ศรีนะครับค่ะยังอยู่ไหมจ๊ะยังอยู่ค่ะนะ okay. อาจารย์ขออนุโมทนาให้มีโชคลาภบุญที่เป็นดีคือบุญทำแล้วมีความสุขนะจ้าโชคดีค่ะคุณจันทร์ศรีสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะนะคะในเพจคุณนันทวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่หนูนาสวัสดีค่ะคุณนานาสวัสดีค่ะอาจารย์มุ้ยพี่หนูนาแชร์แล้วค่ะขอให้รวยนะจ๊ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำมันเหลืองยังจัดไว้ให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีน้ำมันเหลืองก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่เดินทางไปไหนเนี่ยต่างคนต่างควักน้ำมันเหลืองมาใช้ชนกันเลยค่ะเมื่อวานฟังแล้วดูภูมิใจมากเลยก็อ้าวเธอของฉันหมดอ้าวเธอของฉันไปไหนอ้าวควักมาอะไรน้ำมันอะไรน้ำมันเหลืองอาจารย์มุ้ยไงมีเหมือนกันทุกคนมีนะคะอยู่ในรถคันเดียวกันของใครของมันใครยังไม่มีอาจารย์ยังจัดโปรโมชั่นเดิมให้สำหรับหลายๆท่านนะตรงนี้เลยต้องบอกว่ามีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กนะคะแต่ละคนก็พกแตกต่างกันออกไปบางคนก็พกไซส์กลางบางคนก็พกไซส์เล็กไซส์ใหญ่อาจจะตั้งไว้ที่บ้านก็ได้นะคะอาจารย์จัดให้เป็นโปรโมชั่นเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะน้ำมันเหลือง3ขวดหนังสืออาจารย์มุ้ย1เล่มนะคะแล้วก็องค์พ่อปู่ฤาษีมหาฤาษีใครยังไม่มีบูชาหรือถ้าใครอยากจะจัดเซตนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เรารักก็สามารถจัดเซตนี้เป็นของขวัญได้นะคะก็ต้องบอกว่าได้ทุกอย่างครบตรงนี้เลยน้ำมันเหลืองมงคลทันใจทาที่ปวดนวดที่เมื่อยนะคะเรียกว่าใช้กันเป็นกุ๊ปเป็นแก๊งกันเลยนะคะใครยังไม่มีนะคะรีบสั่งซื้อกันได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางในการติดต่ออาจารย์ให้นะคะสำหรับในการสั่งซื้อน้ำมันเหลืองของอาจารย์มุ้ยนะคะบอกว่าอยากจะสั่งน้ำมันเหลืองอาจารย์มุ้ย1เซต599บาทค่ะได้ทั้งหมดตรงหน้าจอนี้นะคะ0625836963โทรแจ้งอาจารย์เลยหรือแอดไลน์อาจารย์มีแอดนำหน้าหูทิพย์ค่ะติดตามอาจารย์ได้ที่เพจชวิตมุ้ยหูทิพย์ชื่นเจริญค่ะใน IG แล้วก็ YouTube ตามหน้าจอนี้ได้เลยค่ะให้อาจารย์บอกเพิ่มเติมสำหรับน้ำมันเหลืองเซตนี้เลยค่ะอย่างที่บอกไปเลยว่าทาที่ปวดนวดที่เมื่อยและสำคัญเลยในตอนนี้หลายคนบอกว่าอาจารย์เนี่ยทำเยอะจังเลยแล้วยังได้สวดมนต์เหมือนเดิมไหมอาจารย์ยังเป็นคนบรรจุเองเหมือนเดิมไหมต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์ยังเป็น
การทำแบบแฮนด์เมดอยู่นะครับแล้วก็เป็นรางวัลโอท็อปด้วยนะครับในครั้งนี้ที่อาจารย์นำมาให้กับทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นเดิมเลยก็คือ599 บาททุกคนได้ตามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การสวดมนต์ที่เกิดขึ้นในทุกบรรจุภัณฑ์ผ่านมืออาจารย์หมดและก็สำคัญเลยก็คือผ่านการสวดมนต์ขั้นต่ำคือ1เดือนเต็มครับผมรวมไปถึงถ้าท่านใดนะคะอยากจะสั่งในปริมาณที่เยอะหลาย10ขวดนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นของที่ระลึกหรือใช้เป็นงานสีขาวงานสีดำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นของชำร่วยอาจารย์มีติดสติ๊กเกอร์ให้สวยงามนะคะแล้วแต่ว่างานไหนนะคะก็สามารถจะสั่งได้ในราคาพิเศษเลยนะคะติดตามแล้วก็ติดต่ออาจารย์ได้เลยนะคะเชื่อว่าทุกคนในแขกในงานของเราใครได้รับไม่มีใครถามถึงเมื่อน้ำมันเหลืองหมดนะคะเพราะอย่างยกตัวอย่างของบ้านพี่หนูนานะคะเพื่อนๆเหมือนการใช้กันติดบ้านจริงๆอันนี้ฝากกันไว้ด้วยค่ะน้ำมันเหลืองมงคลทันใจของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ค่ะวันนี้หมดเวลาของอาจารย์แล้วนะคะหมดเวลาของรายการเราด้วยวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มุ้ยหูทิพย์อาจารย์ชวิชื่นเจริญค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมรายการบ้านโหราศาสตร์ของเรานะคะซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกวันในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานี MVTV ท้องถิ่นไทยที่เลข75ทุกแพลตฟอร์มค่ะและสำหรับวันนี้อาจารย์มุ้ยหูทิพย์อาจารย์ชวิชชื่นเจริญดิฉันหนูนาบงกตศรีมังคละและทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ